คือจะมาถ่ายทำไมตอนปั้นอ่ะถ่ายตอนทำนู่นอันนี้ค่ะถ่ายรูปเฉยเอาเลยพอเราปั้นเสร็จแล้วก็ทำไมต้องเอาแป้งมาโรยครับฮะอันนี้ร่อนเพื่อฮะเพื่ออะไรเนี่ยแล้วก็ร่อนแป้งออกครับเพื่อไม่ให้ตอนติดกันนะครับให้มาชิมก็ทำครับอ๋อร่อนแรงๆๆๆครับอ๋อตอนนี้ก็เพื่อเศษแป้งออกครับแล้วก็เทคนถ่ายก็เริ่มง่วงครับเริ่มตาลายแล้วครับเป็นสีธรรมชาติซึ่งของต่างๆมาทำนะครับตอนนี้ฟักทองก็จะออกสีเหลืองเอามาผสมกับแป้งเชื่อนวดแล้วก็ปั้นต่อไปครับผมเนี่ยต้องนวดครับโอ้เนี่ยหน่อยก็พอไม่ต้องใช้เยอะขนาดนั้นเหมือนจะพลาดอีกเนาะเอาไปสีธรรมชาติครับเอาปึ๊บนวดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับแล้วก็จะได้ก้อนบัวลอยเขาให้เข้ากันตอนนี้ได้แล้วครับโอเคอยากตบเฉยๆอ๋อนี่เริ่มปั้นแล้วครับเริ่มปั้นแล้วโอเคปึ๊บจากนี้เสร็จก็จะเป็นเผือกมั่งนะครับขั้นตอนต่อไปนี่ก็ปั้นให้หมดนี่ก่อนโอเคสีมันก็จะออกสีน้ำมันก็จะสีเหลืองสีน้ำตาลมันก็จะไม่สวยไม่สวยอ๋อให้มันออกเป็นสีขาวนวลๆแต่ถ้าใส่น้ำมันเข้าไปมันก็จะเหลืองก็จะเป็นสีเขียวนี่เป็นสูตรที่เราทำกินนะครับแป้งก็จะเสร็จครับจะได้ปั้นต่อครับโอเคเร็วๆถ่ายแล้วทีนี้ก็เอาบัวลอยครับที่ปั้นไปครับมาลงกระทะทองเหลืองของเราครับปึ๊บครับลงแล้วนะครับแต่ที่เราปั้นไว้สวยเริ่มมาแล้วครับนี่ต้มนานไหมก็ให้มัน